การฝึกอบรมต้องเป็นไปอย่างเข้มข้นเจ้าหน้าที่อาวุโสทุกคนจะต้องผ่านการอบรมภายในวันที่5พฤศจิกายนเพื่อให้มีใบรับรองในฐานะผู้เชี่ยวชาญไปฝึกสอนให้พนักงานรุ่นต่อไปเรากำลังพาท่านผู้ชมมาดูการฝึกอบรมพนักงานขับรถนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมพนักงานขับรถเนี่ยจะใช้เวลา3เดือนเมื่อครบ3เดือนแล้วเนี่ยก็จะได้ใบขับขี่ซึ่งออกให้โดยการรถไฟเยอรมันคนขับจะใช้ทั้งหมดเนี่ย43คนพนักงานขับรถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าขบวนรถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้โดยใช้ระบบห้องควบคุมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพนักงานขับรถไฟฟ้าเนี่ยครับก็มีหน้าที่ดูแลนะครับช่วยเหลือผู้โดยสารเวลากรณีมีเหตุฉุกเฉินครับเราจะฝึกอบรมทั้งหมดเนี่ยนะครับพร้อมให้เสร็จนะครับในการเปิดให้ทดสอบการบริการในวันที่5ธันวาคมครับมาดูสรุปการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้นะครับวันสุดท้ายของวันทำการนะครับวันนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 713.67 จุดครับเพิ่มขึ้น 4.44 จุดมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 18,488.22 ล้านบาทครับซึ่งก็ดูว่าตลาดหุ้นเองก็ยังไม่กังวลกับเรื่องการชุมนุมทางการเมืองครับส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนั้นสวนทางกับตลาดหุ้นไทยเพราะวันนี้ปิดลบกันหมดเลยครับนิเคอิลบไป 73.26 จุดหางเซ็งฮ่องกงลดลง 145.06 เซทไทม์ลดลง 24.69 ครับไปต่อกันที่ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่า AFED นะครับราคายางแผ่นรมควันชั้น3ส่งมอบเดือนเมษายนปิดที่72.35 กิโลกรัมต่อบาทต่อกิโลกรัมนะครับเปลี่ยนลดลงไป1บาทครับราคาแผ่นหน้าตลาดกลางเฮือหัดใหญ่ปิดที่69.99 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมลดลงไป25สตางค์ข้าวขาว 5% ส่งมอบเดือนตุลาคมปิดที่16.15 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมลดลงไป1สตางค์ครับข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2ส่งมอบเดือนตุลาคมวันนี้ปิดไปที่30.95 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับลดลงไป10สตางค์ครับครับหมดเวลาข่าวประคำวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณชินนันท์ผมธีระและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเสนอ3นาทีมีทรัพย์กับกบข.เลือกทยอยขอรับเงินคืนฝึกวินัยการใช้เงินหลังเกษียณถ้าพูดถึงคนที่ประสบปัญหาด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่มีหนี้แต่ใช้เงินเดือนชนเดือนไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเรื่องของวินัยดูจะเป็นสาเหตุในลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งปกตินะคะหากยังทำงานยังมีรายได้ทุกเดือนการหมุนเงินใช้หนี้ก็ยังคงคล่องตัวได้อยู่แต่ในทางกลับกันนะคะหากเกษียณไปแล้วนิสัยขาดวินัยทางการเงินยังแก้ไขไม่ได้ก็คงต้องเริ่มฝึกและหาแนวทางเข้ามาช่วยแล้วล่ะค่ะไม่เช่นนั้นจะต้องมานั่งลำบากตอนอายุมากเนื่องจากเวลาเกษียณรายได้หลักๆจะลดลงโดยเฉพาะข้าราชการค่ะมีเพียงเงินบำเหน็จบำนาญจากทางภาครัฐใครที่เป็นสมาชิกกบข.ด้วยก็จะได้รับเงินก้อนจากกบข.เพิ่มขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีความคิดว่าแค่นี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าหากไม่มีวินัยเพียงพอปริมาณเงินไม่ใช่ส่วนสำคัญมีมากแค่ไหนก็สามารถหมดไปได้หากใช้จ่ายไม่ระวังตัวค่ะดังนั้นหากสมาชิกกบข.ท่านใดสำรวจตนเองแล้วว่าอาจจะใจแข็งไม่พอในการถือเงินก้อนที่ได้รับจากกบข.ไว้กับตัวอยากจะฝึกวินัยให้กับตนเองด้วยการจำกัดวิธีการใช้จ่ายของตนเองส
มาชิกก็สามารถทยอยขอรับเงินจากกบข.เป็นรายงวดจะ3เดือน6เดือน1ปีครั้งก็ได้ค่ะโดยยอดที่ถอนออกจะต้องไม่ต่ำกว่างวดละ 3,000 บาทนะคะยกตัวอย่างง่ายๆหากมีเงินก้อนที่จะได้รับจากกบข. 500,000 บาทลองคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของตนเองไว้ว่าเวลาเกษียณจะใช้ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือนก็สามารถขอทยอยรับเงินราย1เดือนเดือนละ 5,000 บาทและพยายามใช้เงินก้อนนี้อย่างมีวินัยให้มากที่สุดโดยเงินบำนาญก็อาจจะนำไปเก็บออมวิธีอื่นให้หาดอกผลและเก็บไว้ใช้ในยามบั้นปลายต่อไปค่ะวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เกษียณฝึกวินัยการใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งนะคะข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สมาชิกเห็นภาพและประโยชน์เด่นของทางเลือกการทยอยขอรับเงินเป็นงวดจากกบข.แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก่อนที่สมาชิกจะตัดสินใจเลือกต้องพิจารณาให้รอบคอบศึกษาปัจจัยแวดล้อมและนิสัยการใช้เงินของตนเองให้ท่วนทีเพราะเชื่อแน่ว่าหากผู้เกษียณสามารถบริหารการเงินหลังเกษียณได้อย่างลงตัวความลงตัวของชีวิตในด้านอื่นๆก็จะติดตามมาอย่างไม่ยากนักค่ะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการความมั่นคงบนความมั่นใจเพื่อวัยเกษียณเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกเช้าวันอาทิตย์กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาทาง NBT